รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่ใครอยากจะรับชมก็รับชมทุกเพศทุกวัยไม่ว่ากันน้องจิ๊บค่ะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาพบกับการแข่งขันรถยนต์มาราธอนทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้รุ่นรถค่ะรุ่นการแข่งขันก็เยอะรถแข่งก็เยอะนักแข่งก็เยอะและที่สำคัญค่ะสนามนี้นะคะเรามีชั่วโมงการแข่งขันเยอะที่สุดในประเทศไทยค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นการแข่งขันนะคะที่มากชั่วโมงค่ะและด้วยที่มากชั่วโมงแบบนี้นะคะเราถึงได้จัดการแข่งขันถึง2วันเต็มเลยค่ะนั่นก็คือวันที่14ธันวาคมถึงวันที่15ธันวาคมนี้นั่นเองค่ะการแข่งขันของเราจัดที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์ค่ะซึ่งเป็นสนามแข่งขันระดับประเทศเดียวค่ะและที่สำคัญการแข่งขันของเราแบ่งเป็น2ทีมคือรุ่น180นาทีการแข่งขันกัน3ชั่วโมงเองค่ะแข่งขันกันวันที่14ธันวาคมนี้เองค่ะและอีกหนึ่งรุ่นเป็นรุ่น600แอมบูเลนส์แข่งขันกันถึง10ชั่วโมงเลยค่ะซึ่งการแข่งขันวันที่15ธันวาคมค่ะซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยาวนานที่สุดในระยะเวลาการแข่งขันที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละรุ่นจะดูดีกันมากขนาดไหนมินิบัสเซอร์180แอมบูเลนส์218และรุ่นมินิบัสเซอร์600แอมบูเลนส์วันแรกวันที่14ธันวาคมมีเพิ่มเติม180ซุปเปอร์แอมบูเลนส์แข่งขันในรุ่นนี้ถึง34คันเลยทีเดียวค่ะมีแรงจูงใจแรงเสริมแรงนำทางทีมค่ะนั่นก็คือมีน้ำหัวใจมหาชนนั่นเองค่ะซึ่งได้ว่าเพื่อนแฟนได้ติดตามนะคะแต่ละทีมของเราแต่ละทีมก็จะส่งนักแข่งมาทีมละ3ท่านค่ะแต่มีเพียงเบอร์54และเบอร์55ค่ะToyota Yaris Suzuki Swift ค่ะเอาเป็นว่าใครที่ขึ้นโพเดียมและได้รางวัลอะไรบ้างไปดูตารางคะแนนกันเลยค่ะ